ก็ชนะความไม่ดีด้วยความดีพระพุทธเจ้าชนะแบบธรรมชนะความไม่สงบก็ด้วยความสงบชนะความไม่ดีด้วยความดีชนะความร้อนด้วยความเย็นไม่มีใครจะชนะความร้อนด้วยความร้อนชนะความไม่ดีด้วยความไม่ดีชนะอันแบบนั้นชนะมีเวรเดี๋ยวก็กลับแพ้เขาชนะมีเวรมีไฟเช่นว่าคราวนี้เราฆ่าเขาเราชนะเขาเราฆ่าเขาเราได้เปรียบมันไม่แน่มันมีเวรคนผู้ตายเขาก็ผูกพยาบาทไว้เราเผลอเขาก็มาฆ่าเราอีกนั่นชนะแบบนี้มันมีเวรชนะความไม่ดีด้วยความดีเป็นชนะไม่มีเวรไม่มีภัยเป็นชนะไม่มีใครจะต่อสู้ได้ชนะแบบพระพุทธเจ้าพระองค์ชนะจึงได้เรียกว่าพุทธชินนาสีพุทธชินาราบเรียกว่าผู้ชนะผู้พิชิตมารคือชนะมารชนะกิเลสตัวเองใครชนะกิเลสตัวเองก็ได้ถึงความสุขความสงบโดยส่วนใหญ่ถ้าไม่ชนะตัวเองก็ยากที่จะชนะคนอื่นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงต่อสู้กับกิเลสของพระองค์เองแล้วก็สอนสาวกต่อสู้กับกิเลสของเราเองเพื่อชนะเราเองก่อนว่าชนะทุกทิศทำให้ชนะตัวเองก็แพ้ทุกทิศเพราะฉะนั้นพยายามไปชนะตัวเองให้ได้ชนะกิเลสตัวเองให้ได้เราชนะคนอื่นเพราะเราไม่กำลังวังชามันไม่แน่หรอกกำลังวังชาบางทีชาติหน้าเราไปเกิดเป็นสัตว์ที่อ่อนแอกว่าก็ได้กับข้าเรามีนิทานที่ว่าเมียน้อยเมียหลวงเมียน้อยไม่แต่เมียหลวงไม่มีลูกทีนี้ที่แรกก็มีพอเมียไม่มีลูกก็เลยประนบอยากสามีอยากได้ลูกพอพูดไปมาก็เลยนึกเกรงว่าสามีเราไม่มีลูกอย่างไรก็สามีจะต้องเขาไปหาใหม่ผลที่สุดก็พูดกับสามีพวกเราเลยแกล้งพวกเราก็ไม่มีลูกอันนี้ก็ควรจะให้สามีมีภรรยาอีกสักคนหนึ่งแต่เขาเป็นผู้หาให้แต่สามีไปหาเอาเองแล้วโครงการของเขาแล้วเขาจะเป็นคนน้อยกว่าเดี๋ยวแบบนี้มาเชิญเขาต้องหาคนที่ก็เลยสามีก็เลยภรรยาของเราต้องคิดถูกคิดดีสิเขาก็คิดอยู่แล้วแต่ไม่กล้าพูดเขาก็เลยไปหามาไปหามาตามอาภัสสบอกว่าถ้าหากว่าจะดูขาดแล้วจะมีการให้บอกนะว่าเราจะได้ช่วยกันดูแลประคับประคองเพราะว่าเราไม่มีลูกเราก็จะได้ลูกครอบครองสมบัติต่อไปมันเนี่ยดวงหนึ่งพออยู่ได้กันต่อมาก็พอเริ่มตั้งคันเป็นมาก็บอกเมียหลวงก็เป็นอย่างนั้นเมียหลวงก็ออกเดินช่วยกันดูแลแต่งอยากหายาบำรุงเดินแต่งกินยากินให้คันตกไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยมันลึกลับเนี่ยมันไม่ใช่ต้องการมันพูดอย่างหนึ่งทำอย่างหนึ่งใจมันไปอย่างหนึ่งพอคันตกกับเมียน้อยก็ไม่รู้นึกว่ามันธรรมดาเนาะก็ไม่รู้มันต่อมาก็ตั้งคันขึ้นเองมันก็มันนี่แหละคนไม่ฉลาดเท่าไหร่เพราะเขาก็รู้แล้วว่าอยู่ในอำนาจของเขาเพราะที่เขานี่ได้เขาจึงเอามาแล้วก็ตกเองต่อมาชาวบ้านถามเลยถามเอ๊ะเราคุณก็อยู่กับสามีมาหลายปีแล้วใครเป็นมันแล้วคุณเป็นมันอะไรเขาก็บอกไม่เป็นมันก็เคยมีอยู่สองครั้งแล้วตกไปชาวบ้านเลยถามซักถามทันทีเลยเล่าให้ฟังโอ้โง่เนี่ยเขาฆ่าลูกกบชาวบ้านก็เนี่ยอยากไปบอกนะว่าอยากไปบอกนะ อยากไปบอกทีนี้มันก็รู้แหละไม่บอกพอไม่บอกก็ต่างท้องขึ้นมาพอปรากฏขึ้นมาทั้งนี้ว่าไม่บอกฉันว่าดุแล้วทีนี้ทำไมมาบอกฉันอย่างนี้ท
อันนี้บอกมันคนซื่อเนาะมองทำไมข้างลูกฉันทั้งสองข้างแล้วนั้นพูดอย่างนี้นี่บอกทำไมทำได้ก็ได้พยายามที่นั่นพยายามพยายามมันเผลอก็เอายาไปกินได้พอกินที่นี่ลูกมันใหญ่แล้วเพราะลูกตายแล้วก็เลยเจ็บปวดทุกข์ทรมานผลที่สุดยิงคนนั้นก็ตายลูกตายมันผูกพยาบาทมันผูกพยาบาทมาชาตินี้ก็ฆ่าเราพร้อมทั้งลูกชาติหน้าเลยก็เราได้ฆ่ามันทั้งลูกต้องการจะตายต่อมาก็คนนั้นตายแล้วไปเกิดเป็นแมวที่นั่นเมียหลวงพอตายแล้วไปเกิดเป็นไก่พบไก่นั่นมีไข่ออกมาไม่ลูกออกมาแมวไปกินหมดแมวไปเอามากินหมดทุกอย่างนั้นผลที่สุดมันกินลูกหมดแล้วแมวมันกินแม่วันนี้พอมันตะคุบแม่กินแม่ก็โกรธมันกินลูกแล้วมันยังมาติดกินฉันด้วยอีกมันเห็นแต่เขามีกำลังมีเราสู้ไม่ได้ชาติต่อไปอีกให้เรามีกำลังของชาติได้กินมันทั้งลูกมันอีกเลยไปอย่างนั้นเลยจัดเรานั่นนั่นมันตายไปแล้วผู้เป็นแมวไปเกิดเป็นเนื้อเป็นกวางผู้เป็นไก่ไปเกิดเป็นเสือทีนี้ก็เสือตัวนั้นก็ทำท่ารู้จักนี่พอเผลอก็เอาลูกไปกินเต่ามาก็เอาแม่มากินผูกพยาบาทอีกผูกพยาบาทกันพอตายทั้งสองฝ่ายตายจากนั้นกลับด้วยกุศลอย่างอื่นที่เขาได้ทำไว้นางเนื้อทางหน้าไปเกิดผูกพยาบาทไว้ไปเกิดเป็นยักษ์ได้แล้วอันในหลวงไปเกิดไปเกิดเป็นยักษ์อันแม่น้อยมาเกิดเป็นคุณลธิดาเป็นคนเป็นคนอยู่ในเมืองหนึ่งเป็นคนมั่งคั่งสมบูรณ์บริบูรณ์เพราะมีลูกจะออกมาแล้วไปยักษ์ได้รับอนุญาตจากพระเจ้าอิศวรไปมานี่ก็เลยพอลงมาก็มาเอาลูกไปกินเอาไปกินคนที่หนึ่งก็มาเอาไปกินคนที่สองเอาไปกินทีนี้พอครั้งที่สามก็เลยชวนสามีโอ้ยเราจะอยู่อย่างนี้ไม่ได้อยากมันเนี่ยเลยพอมีลูกมาก็พากันอุ้มลูกไปเมืองอื่นไปเมืองอื่นยักษ์ตอนนั้นมีติดธุระมาไม่ทันมาไม่ทันพอนี่ออกจากเวรอยู่เวรออกจากเวรแล้วก็เรียกตามมาไม่เห็นก็ตามมาไปเห็นไปเห็นในระหว่างทางนี่ก็ตกใจไม่มีทางไปพอดีไปถึงข้างวัดเชตวันที่พระพุทธเจ้ากำลังสอนธรรมะอยู่ก็เลยตกใจก็เลยวิ่งเข้าไปในบริษัทก็เลยเอาลูกมันไปวางต่อหน้าพระพุทธเจ้าพออยากตอนนั้นไล่ตามมาทันก็ไม่สามารถจะเข้าไปได้ก็เลยยืนอยู่พระพุทธเจ้าพระองค์นางคนนั้นก็บอกว่าขอเป็นที่พึ่งแก่เด็กด้วยพระพุทธเจ้าก็เลยเทศประวัติตั้งแต่เป็นเมียน้อยเมียหลวงเขาแต่ชาติเขาไม่รู้ตัวว่าเขาเคยเป็นอะไรมาก่อนเนี่ยเขาคุ้นเคยจากแต่เวลานั้นเท่านั้นเองที่รู้พระพุทธเจ้าไปเทศท่านว่าเวรไม่ระงับเพราะเวรจะระงับได้เพราะความไม่มีเวรท่านเทศยกเรื่องนี้นะท่านก็เลยแสดงเราทั้งหลายได้เบียนกันชิบหายมาทั้งทุกฝ่ายมาหลายภพหลายชาติแล้วก็เล่าไปครั้งมาก่อนในเรามีสามีรวมกันก็เลยเกิดทำกันในนั้นชาตินั้นไว้นั้นนี่ยังจะเบียนกันอีกเว้นไม่มีที่สิ้นสุดให้หยุดเลิกการเบียนกันเบียนกันเนี่ยหยุดตั้งแต่วันนี้ไปอย่าให้เบียนกันเลยเทศไปอีกพอเทศจบแล้วยักษ์ก็เลยเข้าใจเกิดความสลดสังเวชเสียใจ
ที่ตัวเองได้อัตภาพมาเป็นอันนี้รับปฏิญาณรักษาศีล5รักษาศีล5พระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่านางก็เป็นคนมั่งคั่งสมบูรณ์ก็เลยให้เอาลูกให้นางยักษ์น่ะอุ้มให้รับการแม่เมตตาการอุ้มยกให้พระเจ้าไปสั่งว่าให้ยักษ์ไปอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่เบียดเบียนกันให้ไปอยู่รักษากำแพงเมืองรักษากำแพงเมืองรักษาประตูยักษ์ก็มีความรู้อย่างหนึ่งว่าปีไหนน้ำท่วมปีไหนน้ำไม่ท่วมก็รู้จักได้บอกพวกนางนั้นเพื่อให้เศรษฐีนั้นเพื่อให้ลูกนี่ทำนาทำสวนก็จะได้จัดการทำลงทุนทำให้สมทานปีไหนน้ำท่วมไปทำในที่สูงปีไหนน้ำน้อยก็ทำในที่ลงก็ทำให้เกิดความสมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้นมาคนทั้งหลายก็เลยนับถือได้อาหารได้อะไรก็ไปเรียกยักษ์เลยนั่นได้อยู่ได้กินได้สะดวกสบายเพราะรักษาศีลท่าก็อยู่เป็นอยู่ได้นั่นก็ได้ไม่มีเวรต่อกันต่อไปพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเวรไม่ระงับเพราะเวรเวรจะระงับได้เพราะความเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกันต้องจึงว่าให้ชนะความไม่ดีของเขาด้วยความดีของเราเพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจว่าเรามีกำลังมากคนอื่นมีกำลังน้อยเราไม่กลัวอย่างโน้นอย่างนี้ไปทำเบียดเบียนเขาเวรนั่นมันไม่ระงับเพราะเราเป็นคนประมาทโดยทำความไม่ดีกำลังวางชาในส่วนดีมันก็ค่อยหมดไปมันก็มนุษย์เมียน้อยเมียหลวงที่นี่มันก็เปลี่ยนแปลงทำเวรให้กันอยู่อย่างนั้นไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าเราไม่มีโรคไม่กำลังวางชามีเหมือนกันแม้แต่สัตว์เดรัจฉานท่านว่าไม่ควรดูหมิ่นถูกว่าเขาตกตามเหยียบย่ำเขาแล้วถูกเขาเพราะเราเพราะสัตว์เดรัจฉานก็บางทีอาจจะเป็นโพธิสัตว์ก็ได้คนเคยจะสร้างบารมีก็ได้แต่เขาด้วยกรรมบางอย่างที่เขาได้ตกทุกข์ได้ยากกับคนจะเมตตาสงสารเขาเราผู้มีกำลังก็ไม่ควรจะใช้กำลังในทางที่ผิดให้เขาได้รับความเดือดร้อนให้เขาได้รับทุกข์ควรจะเมตตาใช้วิธีที่ให้ฉลาดให้ได้ประโยชน์ด้วยความฉลาดส่วนด้วยความดีพระพุทธเจ้าเทศนาจบในสมัยนั้นมีผู้ได้ฟังธรรมเทศนาซึ่งไม่เคยได้ฟังได้ยินได้ฟังเลยเกิดความเริ่มใสลึกซึ่งสำเร็จมรรคผลได้ประโยชน์จากนางเมียน้อยเมียหลวงตัวเองก็ได้ประโยชน์เพราะได้พบพระพุทธเจ้าพุทธบริษัทสมัยนั้นก็ได้ประโยชน์ทำให้เกิดความสลดสังเวชเลิกจากการเป็นเวรเป็นภัยกันสร้างด้วยความดีชนะด้วยความดีไม่ได้ชนะโดยสิ่งที่ไม่ดีเลิกทะเลาะวิวาทกันเลิกพยาบาทกันอยู่ร่วมกันอย่างอยู่เย็นเป็นสุขเพราะฉะนั้นธรรมะในส่วนนี้เราก็โอปนัยโกน้อมมาใช้ในปัจจุบันได้เราไม่เกิดประโยชน์ได้เพราะอาจจะมีได้ทุกคนอาจจะมีได้ทุกการทุกสมัยสร้างเวรสร้างภัยใส่ตัวเองโดยเราไม่รู้ตั้งแต่อดีตเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้เมตตาให้เลิกละในชาติปัจจุบันให้มีต่อไปอีกจึงแผ่เมตตาอยู่เสมอสร้างความดีต่อกันและกันพยายามชนะนักต่อสู้อย่าเป็นนักหลบนะชนะความไม่ดีของเรานะด้วยความดีของเราความไม่ดีของเราก็มีแต่เราจะชนะด้วยความไม่ดีของเราก็ไม่มีอีกแล้วมันเป็นไปไม่ได้มันต้องชนะด้วยความดีที่เรามาปฏิบัติมาภาวนาก็เพื่อต้องการชนะสิ่งที่ไม่ดีที่มีอยู่ในนิสัยในสันดานของเราเมื่อเราดีแล้วเรามีแล้วไปที่ไหนก็ดีอยู่ที่ไหนก็ดีแต่เราไม่ดีแล้วมันในทางท่านของเราสนับสนุนเรื่องเ
เห็นตัวอื่นเขานอนสบายเอ๊ะที่ตรงนั้นเขานอนสบายแท้เรามันเป็นกิจเรื่องนอนตอนนี้ไม่สบายนี่เราไปนอนนั่นนั่นนอนดูมันได้สบายกว่าเขาพอนอนไปแล้วพวกมันอะไรต่างๆมันได้กลิ่นกิจเรื่องนู้นก็ไปตามไปอีกไปกวนอีกเลยเขานอนสบายเรานอนไม่สบายนึกว่าที่นี่สบายไม่เห็นสบายตรงไหนได้ยินเขาว่าที่นอนนอนสบายก็นึกอยากไปนอนสบายสบายเย็นสบายสงบสงัดแต่เรามันสนับคิดเรื่องเอาคิดเรื่องไปด้วยไปไปนอนที่สงบสงัดตรงไหนมันก็ไม่สงัดแต่ตรงไหนมันได้กลิ่นมันก็ตามไปอีกต้องกระตามไปอีกไปกวนอีกเขาโกหกเรานอนสบายไม่เห็นสบายตรงไหน